สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาสีผุกร่อนจากผนังเก่านะครับที่ใช้งานเป็นนานอาจจะเรียกว่ากากเกลือนะครับความเค็มของผนังเก่านะครับโดยการนะครับฉาบด้วยปูนกราวแล้วก็ปูนซีเมนต์เขียวนะครับก่อนทำการฉาบผมก็จะพรมด้วยน้ำทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ผสมปูนนะครับผสมปูนแล้วก็ทำการฉาบนะครับผลที่ออกมาก็ดีกันแทบนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมฉาบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับก็มารอดูว่าจะใช้งานได้ทนทานแค่ไหนนะครับซึ่งได้ออกมาเป็นสไตล์ปูนเปื่อยนะครับหรือว่าเราจะทาสีทับก็ได้นะครับสวัสดีครับ